จังหวัดนนทบุรีสาวทอมร้องทนายลนรงค์ถูกหนุ่มสักลายทั้งตัวรุมทำร้ายจนเบ้าตาแตกในร้านอาหารชื่อดังเมื่อเวลา13.30นาทีที่สำนักงานทนายความคู่ใจถนนแจ้งวัฒนะตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนางสาวชัชรีหรือน้องบีบุญจิตอายุ31ปีเป็นชาวจังหวัดชนบุรีพร้อมแฟนสาวได้เดินทางเข้าร้องเรียน ขอความเป็นธรรมจากนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเพื่อขอให้ช่วยติดตามคดีและให้ความเป็นธรรมหลังตนถูกชายสักลายทั้งตัวได้ทำร้ายร่างกายจนเบ้าตาขวาแตกมองเห็นภาพเลือนลางทำมาหากินด้วยความยากลำบากเพราะต้องขับรถพาแฟนสาวไปขายของตามตลาดนัดโดยคู่กรณีเยียวยามาแค่12,000บาทก่อนที่ท้าให้ไปฟ้องศาลอีก ทั้งคดีไม่มีความคืบหน้าจึงได้เดินทางมาร้องขอความเป็นธรรมจากทนายลลนรงค์น้องบีเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าเมื่อคืนวันที่4มิถุนาย,ยน2565ตนเองพร้อมแฟนสาวและเพื่อนอีกสองคนตนเองพร้อมแฟนสาว และเพื่อนสาวประเภทสองอีกหนึ่งคนรวมเป็นสคนได้ไปเที่ยวร้านอาหารชื่อดังชื่อร้านราชาสีตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบรุรีในระหว่างที่เต้นลําเที่ยวกันอย่างสนุกสนานตนเองก็ได้เรียกพีอามานั่งคุยระหว่างนั้นนักร้องร้องเพลง จนจึงตะเกินเฮ้ยเฮ้ยด้วยความสนุกก็ไม่คิดว่าจะมีเรื่องราวอะไรจนกระทั่งในช่วงเวลาหนึ่งนาฬิกาสนาทีร้านเลิกได้มีชายทราบชื่อภายหลังเพียงชื่อเล่นก็คือนายเชาอายุ27ปีเข้ามาล็อกคอตนเองพร้อมลากออกมานอกร้านแล้วทำร้ายเตะต่อยชกเข้าไปในใบหน้าตนอย่างแรง จนตนล้มควม่ำแฟนสาวตนเองร้องตะโกนห้ามตลอดว่าอย่าทำร้ายเขาเป็นผู้หญิงนะแต่ในชาวไม่สนใจยังคงเตะต่อยจนน้ำใจก่อนที่จะขึ้นรถฮอนด้ารุ่น CPX สีขาวทะเบียน2กช539ชนบรุรีขี่หลบหนีไป หลังจากการเกิดเหตุตนเองได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพอนองขามเพื่อให้ดำเนินคดีกับในชาวที่ทำร้ายตนเองจนกระทั่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เรียกในชาวมาเจรจาค่าเสียหายในเบื้องต้นโดยในชาวได้ให้ค่ารักษามา12,000บาทและรับปากว่าจะดูแลเยียวยาค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่แล้วเมื่อตอนสอบถามไปทางหลังสุด เพื่อให้ในายชามาจ่ายค่ารักษาพยาบาลอีก7,500บาทที่โรงพยาบาลปรากฏว่าบอกว่าไม่มีจ่ายแล้วถ้าอยากได้ก็ไปฟ้องศาลเอาเขายอมติดคุกก่อนจะวางหูไปแล้วไม่สามารถติดต่อได้อีกส่วนด้านคดี ความนั้นตนเองก็พยายามติดต่อเจ้าหนะ้าที่ตำรวจแต่คดีก็ไม่มีความคืบหน้าจนเวลาล่วงเลยมาเป็นเดือนจึงต้องเดินทางมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมและขอความช่วยเหลือจากทนายรณรงค์ด้วยทางด้านทนายรณรงค์ได้กล่าวว่ามันเป็นการกระทำฝั่งเดียวเลยเท่าเงินไขที่กองทุนยุติธรรมจังหวัดสามารถเยียวยาได้ในกรณีนี้ช่วยเหลือได้ มันน่าจะมีประมาณ40,000บาทในเบื้องต้นนะถ้าสาหัสแบบนี้สูญเสียดวงตาในอนาคตก็มีการเยียวยาเพิ่มคดีความต้องรออายการฟ้องและเราขอเป็นโจทย์ร่วมเรียกค่าเสียหายกันไปตนอยากให้คู่กรณีเข้าใจก่อนว่าถ้าตัวเขาเองทําโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามมันต้องมีการ มาแก้ไขเยียวยาให้ลองคิดสภาพว่าถ้าเป็นลูกหลานเราหรือเพื่อนเราโดนแบบนี้เราจะรู้สึกอย่างไงทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหาัสก็มีโทษจำคุกสูงถึง10ปีก็เป็นการเจรจาถ้าคุณไม่เยียวยาแล้วมาท้าทายแบบนี้ไปฟ้องศาลร,รับรองเลยคุณติดคุกแน่นอนจะติดไปกี่ปีเท่านั้นเองคุณจะบอกว่าคุณ ไม่ทำไม่ใช่เพราะวงจรปิดมันชัดขนาดนั้นฝากไปถึงคนก่อเหตุเรื่องแบบนี้ตอนนั้นคุณจะเมาหรือไม่เมาแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วคุณต้องออกมารับผิดชอบตอนเองจะติดตามคดีให้ผู้เสียหายที่สพอนองขามเพื่อดำเนินการช่วยเหลือทางกฎหมายให้กับคนเจ็บรายนี้ต่อไปนิว24สถานีประชาชน สุกันวลีสุวรรณายงาน